พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่คลี่คลายคดีเหตุจลาจลของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกระบี่โดยตั้งทีมพนักงานสอบสวนภาค8ประมาณ100นายเข้ามาช่วยทำคดีเบื้องต้นมีผู้ต้องสงสัยที่เป็นแกนนำทำลายทรัพย์สินเผาวางเพลิงหรือกระทำการให้เสียทรัพย์ไม่น้อยกว่า41คนด้านกลุ่มกระบี่ไม่ทนพร้อมด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อขอให้ย้ายสถานที่ตั้งเรือนจำจังหวัดกระบี่โดยมีรองผู้ว่ามารับหนังสือซึ่งตัวแทนกลุ่มบอกว่าเหตุจลาจลสร้างความวิตกกังวลต่อประชาชนอย่างมากเพราะโดยรอบรายล้อมไปด้วยโรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมมีศูนย์ราชการหลายแห่งอาคารพาณิชย์และบ้านเรือนผู้คนโดยเร่งรัดให้ตอบรับข้อเรียกร้องในหนังสือนี้ต่อสาธารณะภายใน1สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดกระบี่